อยากให้คน appreciate textile สิ่งที่หรือแบบคนไทยไม่ค่อย expose to knitting เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบตอนแรกแบบเอ๊ะหรือว่าในอนาคตจะเป็นครูดีแต่ว่าไม่มีสกิลพอเพราะว่าเหมือนอยากสอนคนนิดอะค่ะเพราะว่าจีว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบโอเคคนไทยยังไม่ค่อยรู้แต่มันมี potential มากๆที่จะแบบ grow bigger ใช่ไหมคะชื่อจิสสิจันทรวิโรจน์ค่ะเป็นนิตแวร์ดีไซเนอร์แล้วก็เท็กซ์ไซล์ดีไซเนอร์ค่ะจิชื่อสสิใช่ไหมคะชื่อจริงแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราจะเน้นเหนือการนิตเพราะแบบเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็แบบคิดว่าอะไรที่แบบปิดหัวแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าสสิเป็นคนนิตให้อยู่นะแบบอยากให้เขา appreciate ด้วยว่าแบบมันเป็นงานฝีมือเป็นแฮนด์เมดก็เลยแบบเราก็คิดว่าสั้นๆง่ายๆน่าจะจำง่ายกว่าก็เลยเป็นสสินิตค่ะTextiles ก็คือออกแบบตั้งแต่วิธีการทำสตรัคเจอร์ของเนื้อผ้าว่าจะให้ยืดหยุ่นแค่ไหนว่าให้แข็งแรงแค่ไหนโปร่งบางหรือว่ามีแบบ texture ที่เป็น smooth หรือว่าเป็นแบบ 3D texture ขึ้นมาค่ะ base structure ของ Textiles ก็คือ printing knitting แล้วก็ weaving ค่ะแล้วเราก็ในหัวเราโอเคเราอยากทำของตัวเองแหละแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าเราก็วีซ่าก็หมดทำงานอยู่ปีนึงก็ไม่ได้แอพพลายวีซ่าต่อก็เลยกลับไทยแล้วเราก็เหมือนเริ่มหางานคือเอาจริงชอบนิดค่ะแต่ว่าที่ไทยมันมีน้อยแทบจะไม่มีเลยแบบโพซิชันนิดแวร์ดีไซเนอร์แล้วก็แบบโอเคขนเครื่องกลับมาด้วยแล้วระหว่างรองานก็เลยแบบโอเคลองนิดเล่นๆอยู่บ้านแล้วก็ทำเป็นเสื้อก็คือตัวที่ใส่อยู่เลยนี่ตัวแรกใช่ไหมคะแล้วก็ เพื่อนรุ่นน้องชอบเราเขาแบบเอ้ยเขาจะบินกลับไปเมืองนอกเราซื้อได้ไหมแบบทำให้เขาก่อนเขาบินไปได้ไหมโอเคก็ทำได้แล้วก็แบบเริ่มค่อยๆเริ่มจากตรงนั้นเลยคือจีก็ไม่ได้ใช้ธรรมชาติทั้งหมดเรามีเคมีบ้างเพราะว่าถ้าเราอยากได้สีที่มันค่อนข้างฉูดฉาดนะคะแบบnatural dye ก็อาจจะแบบให้เราตอบโจทย์เราตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเราก็คำนึงว่าโอเคถ้าเราใช้เราสั่งมาแล้วเนี่ยเราสั่งได้ที่ย้อมสีเคมีมาจากเมืองนอกเราจะใช้ยังไงให้แบบโอเคคำนึงว่าแบบโอเค how to be sustainable ก็คือสั่งมาแบบเท่าที่แบบต้องการแล้วก็คิดว่าใช้หมดแน่ๆเราจะแบบพยายาม minimize waste เพราะจริงๆนั่นเป็นแบบข้อใหญ่ๆเลยของแฟชั่นอินดัสทรีที่เป็น mass produce เยอะๆใช่ไหมคะเขาแบบทำมาเยอะเกินแล้วมันก็เป็น waste อยู่ดีเราก็แบบโอเคเราจะพยายามใช้เท่าที่เราแบบให้หมดเราค่อยสั่งใหม่เวลาสมมติถ้าใครที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโอท็อปเลยก็อาจจะคิดว่าแบบโอ้มันคือแบบผ้าไทยล้าสมัยหรือเปล่าแบบเขาจะใส่มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เอา material เดียวที่เขาใช้เลยเอามาประยุกต์ให้มันดูล้ำสมัยขึ้นเพื่อที่จะแบบยกระดับวัตถุดิบไทยเลยเราแทบจะใช้ประมาณ 90% เราเป็นวัตถุดิบจากไทยเลยใช่ไหมคะก็คือคอตตอนที่ย้อมจากเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็มีอุบลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากให้รู้ว่าแบบmaterial เมืองไทยก็ไปเมืองนอกได้เพราะแบบจีก็เริ่มที่จะแบบขายให้ลูกค้าต่างชาติแล้ว